ับในวันนี้ผมเองนั้นได้รับการประสานจากแม่ค้าขายหมูอยู่ที่บริเวณหน้าโรงเรียนสิงห์สมุทรในเขตพื้นที่ตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะครับว่าให้ผมนั้นช่วยลงพื้นที่มาที่บริเวณศาลาที่พักผู้โดยสารบริเวณหน้าโรงเรียนเส้นทางขาเข้าเมืองพัทยาหน่อยนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้มีหญิงสาวที่กำลังประสบปัญหาทำให้เขานั้นต้องมาใช้ชีวิตอยู่ที่บริเวณศาลาที่พักผู้โดยสารจึงขอให้ผมนั้นช่วยเป็นสื่อกลางในการลงพื้นที่ในการหาทางช่วยเหลือหญิงสาวรายนี้นะครับเอาละครับตอนนี้ผมเองนั้นก็ได้เดินทางมาถึงศาลาที่พักผู้โดยสารแห่งนี้กันแล้วส่วนหญิงสาวที่ได้ประสบปัญหารายนี้เขาต้องการความช่วยเหลือหรือเขาประสบปัญหาใดสิ่งใดนั้นเดี๋ยวผมจะหาทางช่วยเหลือเขาในโอกาสต่อไปนะครับหลังจากนี้นะครับผมจะลงไปพูดคุยกับหญิงสาวรายนี้กันนะครับว่าเขานั้นเป็นใครมาจากไหนแล้วทำไมต้องประสบปัญหาหรือต้องมาใช้ชีวิตอยู่ในลักษณะเช่นนี้ที่ศาลาที่พักผู้โดยสารแห่งนี้นะครับสวัสดีครับพี่อันนี้คืออะไรอันนี้เขาเป็นใครครับพี่พี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันเราลองถามพี่เขามานั่งแต่กี่โมงครับเพิ่งมาเมื่อกี้พี่ครับเป็นยังไงเหรอครับรู้ว่าทำงานกับพี่สาวกับพี่สาวเลี้ยงดูก็เขามาทำงานไม่ยังไม่ถึงเดือนแล้วเมื่อคืนนี้แล้วก็มาได้ทำงานก่อนไปทำงานแล้วก็เมื่อคืนนี้ตอนกลางคืนนี้หนูก็ไปนอนกับเพื่อนกับพี่สาวกับพี่สาวอยู่ดีๆนั่นแหละพี่สาวอยู่ดีๆตอนตกเช้ามาของหนูก็ไม่ได้อยู่โทรศัพท์หนูก็หายเขาก็ไปแล้วคือหมายถึงขอโทษนะครับพี่มาจากที่ไหนครับหนูมาจากกาฬสินธุ์มาจากกาฬสินธุ์มาทำอะไรที่สัตหีบครับหนูมาทำงานก่อสร้างและเหมาก่อสร้างอยู่ที่ไหนครับหนูจำไม่ได้ว่าอยู่ที่ไหนหนูเพิ่งจะมายังไม่ได้ถึงเดือนเลยใจสองอาทิตย์จ้ะมาทำงานก่อสร้างจากกาฬสินธุ์มาที่สัตหีบนี้แล้วทำไมถึงต้องมาอยู่ที่ศาลาขอรถแบบนี้ครับบอกได้ไหมเพราะว่าหนูจะขอเขาอาศัยไปลงอมตะจากพอดีมันหนูเคยรู้จักงานอยู่ตรงนั้นแล้วจะไปขอเขาทำอยู่ที่ตรงเดิมไปขอทำงานอันนี้คือพี่เกิดปัญหาอะไรขึ้นนะครับตอนนี้พี่ชายกับพี่สะพ้ายพามาทำงานแล้วก็เขาก็ไปเขาไปไหนแล้วตอนนี้หนูก็ไม่รู้จากโทรศัพท์หนูก็ไม่มีติดต่อแล้วโทรศัพท์พี่ไปไหนทีแรกเขาทำงานอยู่กับพี่ที่แคมป์คนงานไหมใช่จ้ะแล้ววันนี้ตื่นมาไม่เจอเขาหรอใช่จ้ะไม่เจอแล้วจ้ะแล้วก็ของก็หายไปด้วยของพี่มีอะไรหายบ้างจ้ะมีแต่โทรศัพท์จ้ะแล้วตอนนี้เหลือเงินไหมมีพี่ไม่มีเงินเลยมีพี่ชายรถสองแถวใจดีให้หนู60 บาทหนูขออาศัยมันรถเขามาลงตรงนี้จ้ะครับก็คือไม่มีเงินเลยแล้วพี่ต้องการจะความผมเป็นทหารเรืออยู่นี่นะพี่ต้องการให้ผมช่วยเหลืออะไรบอกได้นะถ้าผมช่วยผมจะช่วยได้ครับต้องการให้ผมช่วยอะไรตอนนี้บอกผมได้ไหมบอกเขาอยากพารถไปอะไรก็บอกเขาพ่อจะช่วยพ่อรถที่ลูกไปอามตะได้ไหมจ๊ะไปอมตะคือรถที่ไหนอะครับอมตะชลบุรีหรอแล้วพี่มีญาติที่นั่นหรอครับหนูไม่มีจ้ะเพราะว่าหนูเคยทำงานอยู่ที่นั่นจ้ะหนูจะไปขอเขาทำไปขอเขาทำก็คืออยากให้ผมช่วยหาทางให้ไปที่อมตะไปที่นั่นแล้วจะพักยังไงถ้าไม่ได้งานถ้าไม่ได้งานเพราะว่ามันจะกลับกาฬสินธุ์กลับกาฬสินธุ์ก็คือว่าพี่อยากให้ผมช่วยเหลือในเรื่องค่าใช้จ่ายใช่ไหมครับเพื่อที่จะเดินทางไปถึงที่นั่นใช่ไหมถูกไหมครับเราต้องกินข้าวหรือยังครับยังไม่ทันได้กินตั้งแต่หิวไหมทานข้าวเหนียวหมูก่อนไหมนะเดี๋ยวทานข้าวเหนียวหมูเดี๋ยวค่อยเดินทางเดี๋ยวผมช่วยให้ถึงที่หมายโอเคไหมครับไม่ต้องคิดมากไม่ต้องกลัวนะโอเคครับพี่ครับแล้วเขามานั่งเมื่อสักครู่มีคนเขานั่งมาสองแถวมาหรอครับไม่รู้เขามาจากไหนใครครับอันนี้นะครับก็เป็นแม่ค้าขายหมูหน้าโรงเรียนสิงห์สมุทรนะครับก็จะทำการช่วยเหลือหญิงสาวรายนี้ที่ไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับนี่นะครับก็ขอบคุณพี่ใจบุญรายนี้ด้วยนะครับที่ได้มอบอาหารอร่อยๆให้กับน้องเขาคนนี้นะฮะอันเดี๋ยวรับก่อนนะครับครับทานก่อนนะพี่นะไม่ต้องร้องไห้นะเดี๋ยวได้ไปถึงที่หมายนะครับเดี๋ยวผมช่วยเองนะนะครับโอเคครับทานก่อนต้องขอบคุณแม่ค้าหมูรายนี้ด้วยนะครับที่ได้ช่วยเหลือพี่เขาไว้นะครับครับนะครับก็เดี๋ยวให้พี่หญิงสาวรายนี้ได้กินข้าวกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะดำเนินการส่งพี่เขาขึ้นรถ
ไปถึงจุดหมายนะครับเพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับแล้วก็อาจจะมีทุนทรัพย์ให้เขาได้ติดตัวไว้ซื้ออาหารระหว่างทางนะครับสวัสดีครับพี่อิ่มไหมนั่งก่อนครับพี่นั่งก่อนอิ่มไหมครับเดี๋ยวผมจะถามพี่ครั้งหนึ่งนะพี่ต้องการความช่วยเหลือใช่อยากได้อะไรในเวลานี้สิ่งที่อยากได้ตังค่ารถไปที่ไหนจ๊ะไปที่อมตะจ๋าว่าจะไปของานทำตรงที่เดิมที่หนูเคยทำจ้ะอยากจะกลับไปเริ่มต้นชีวิตที่นั่นใช่จ้ะถ้าไม่เขาไม่รับหนูว่าหนูจะกลับกาฬสินธุ์กลับกาฬสินธุ์อยากจะไปเริ่มต้นหางานทำก่อนที่อมตะนะครับตอนนี้ลำบากไหมพี่ลำบากมากเลยจ้ะช่วงนี้กลัวไหมครับที่มาอยู่ตรงนี้หนูก็กลัวจ้ะครับพี่สาวก็พี่จะพายหลอกมาอย่างนี้หนูก็กลัวครับหนูก็ไม่เคยมาแถวนี้เหมือนกันครับเอาล่ะครับพี่ผมเองเป็นทหารเรือนะส่วนผู้หญิงข้างๆพี่คนนี้เป็นแม่ค้าขายหมูอยู่ที่นี่นะครับเขามีความประสงค์ที่อยากช่วยเหลือพี่ในสิ่งที่พี่ต้องการสิ่งสุดท้ายตรงนี้ก่อนที่เราจะจากกันนะพี่นะเดี๋ยวเขาจะมอบเงินให้พี่เป็นค่าเดินทางจำนวนหนึ่งแล้วก็เอาไว้กินใช้ต่างใช้จ่ายระหว่างทางนะครับรวมถึงข้าวเหนียวหมูนี้พี่เอาไว้กินที่รถนะครับแล้วก็ขึ้นรถโดยสารเดี๋ยวผมจะส่งขึ้นรถโดยสารเลยนะครับส่วนอันนี้เป็นเบอร์โทรผมอ่านออกไหมครับอ่านให้ฟังหน่อยเบอร์โทรนัดภูมินครับปาลักนะเบอร์โทรอะไรครับ0649893235ถ้าพี่เดินทางไปถึงที่หมายแล้วพี่ไม่ได้งานทำพี่เกิดปัญหาอะไรเกิดอะไรก็ตามนะครับพี่โทรมาเบอร์นี้ได้ไหมเดี๋ยวผมจะวิ่งขึ้นไปช่วยเหลือหรือหากค่ารถไม่พอพี่จะซื้อตั๋วกลับบ้านพี่โทรหาผมเบอร์นี้นะเดี๋ยวผมจะโอนเงินให้กับทางตั๋วทางคิวรถเองเพื่อให้พี่ถึงที่หมายอย่างปลอดภัยนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่รับของช่วยเหลือจากแม่ค้าก่อนนะครับนี่นะครับก็เก็บเงินเอาไว้ใช้นะครับพี่เป็นค่าเดินทางนะครับดีใจไหมครับที่ได้เจอกันครับพี่ต้องดูแลตัวเองนะครับเดี๋ยวเราส่งพี่ขึ้นรถกลับบ้านไอ้กลับไปทำงานมีอะไรเก็บเบอร์โทรไว้ให้ดีโทรหาผมได้ตลอดเลยนะครับเกิดปัญหาอะไรขึ้นอย่าไปนอนที่ไหนที่เปี่ยวนะครับโทรหาผมวิ่งจากนี้ไปชั่วโมงเดียวไปช่วยพี่ได้แต่อย่าไปอยู่ตรงที่ที่อันตรายได้ไหมครับนะแล้วก็อย่าไปไว้ใจเชื่อใจใครอีกแล้วดูด้วยว่าเจ้าของงานเขาดีไหมถ้าเราไปโดนหลอกหรือเราพี่ก็เป็นผู้หญิงเนาะมันก็อันตรายนะครับเนาะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะแยกกันก็ขอให้พี่เดินทางปลอดภัยนะครับแล้วก็เก็บเงินไว้ใช้เก็บอาหารไว้กินระหว่างทางดีใจไหมวันนี้ไม่เป็นไรครับนะก็มีอะไรในสังคมอีกมากมายที่ดีๆอย่าท้อนะครับสู้ต่อไปนะพี่นะครับนี่นะครับก็ขอบคุณแม่ค้าขายข้าวเหนียวหมูด้วยนะครับที่ช่วยเหลือพี่หญิงสาวรายนี้นะครับเอาละก่อนจากกันวันนี้ก็จดจำสิ่งดีๆไว้นะครับพี่นะสังคมมีสิ่งดีๆอีกมากนะนะครับครับพี่ก็ถือให้นี่นะครับก็เป็นน้ำใจอันงดงามนะครับน้ำใจดีๆจากแม่ค้าขายข้าวเหนียวหมูหน้าตลาดหน้าโรงเรียนสิงห์สมุทรนะครับที่ได้มาทำการซื้อตั๋วให้หญิงสาวรายนี้นะครับได้เดินทางไปยังจุดหมายที่เขาต้องการนะอมตะนครที่จังหวัดชลบุรีนะครับซึ่งอยู่ห่างจากนี้ออกไปประมาณ 80-90 กิโลนะครับเราก็จะส่งให้พี่เขาได้เดินทางไปโดยสวัสดิภาพเพื่อให้เขานั้นได้มีงานทำตามที่เขามุ่งหวังไว้นะครับเดินทางปลอดภัยนะพี่นะนี่นะครับก็จำหน้าแม่ค้าคนนี้ไว้ด้วยนะครับนี่นะครับเป็นแม่ค้าที่มีน้ำใจที่ดีนะครับใครผ่านไปผ่านมาบริเวณหน้าโรงเรียนสิงห์สมุทรก็มาอุดหนุนเขาได้นะครับโชคดีครับโชคดีครับครับโชคดีครับนี่นะครับเป็นคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะครับแต่วันนี้ก็เป็นสิ่งดีๆที่มอบให้กันในฐานะที่เราก็เป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับก็ขอให้คุณพี่เดินทางปลอดภัยนะครับโชคดีนะครับไอ้มีโอกาสพบกันนะเบอร์โทรศัพท์เก็บไว้ให้ดีนะพี่นะมีอะไรโทรมานะครับโชคดีครับ
ครับโชคดีครับ